สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้วันพุธนะคะเป็นวันพุธที่4สิงหาคมนะคะในหน่วยของเล่นของใช้นะคะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะเมื่อวานเราเรียนเรื่องชื่อของเล่นชื่อของใช้ไปแล้ววันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องชื่อของเล่นของใช้ที่พบในชีวิตประจำวันนะคะที่พบในชีวิตประจำวันนะคะของเล่นก็มีหลายอย่างเลยใช่ไหมนี่ของเล่นทั้งหมดเลยใช่ไหมคะนี่อันนี้ก็คือของเล่นส่วนนี้เป็นของใช้นะคะเมื่อวานเราเรียนไปเรื่องของใช้ของใช้ต่างๆมีชื่อเรียกแตกต่างกันเราต้องเรียกและใช้ให้ถูกต้องเมื่อใช้เสร็จแล้วจะต้องเก็บเข้าที่นะคะวันนี้มาดูค่ะเราจะเรียนเรื่องนี้ชื่อของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวันชื่อของเล่นของใช้ที่พบในชีวิตประจำวันนะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเรามาท่องคำคล้องจองกันพูดตามคุณครูด้วยนะคะคำคล้องจองของใช้ของหนูของใช้ของหนูต้องดูให้ดีเก็บไว้เป็นที่อย่าให้ปะปนแก้วน้ำแปรงฟันอย่าให้สับสนวางไว้ชั้นบนเก็บไว้ให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะของใช้ของหนูต้องดูให้ดีเก็บไว้เป็นที่อย่าให้ปะปนแก้วน้ำแปรงฟันอย่าให้สับสนวางไว้ชั้นบนเก็บไว้ให้ดีเห็นไหมคะในคำของจองเขาก็บอกแล้วว่าของใช้ของเราต้องดูให้ดีต้องเก็บให้เป็นที่ไม่เอาไปปะปนกันอย่างเช่นแก้วน้ำแปรงฟันก็ต้องแยกที่เก็บวางไว้ให้ดีไม่วางทิ้งวางขว้างใช่ไหมคะเด็กๆขาเห็นไหมเด็กคนนี้เขาเก็บของเข้าที่น่ารักไหมคะเขากำลังเก็บของเล่นหรือของใช้คะเนี่ยถูกต้องเก็บของเล่นนะคะเด็กขามาดูชื่อของเล่นของใช้ที่พบในชีวิตประจำวันนะคะขอโทษมีอะไรบ้างเด็กเห็นภาพอะไรบ้างภาพนี้อะไรคะแก้วน้ำพูดตามด้วยนะคะแก้วน้ำ glass แก้วน้ำมีภาพที่เด็กไม่พบเห็นในนี้แต่เด็กๆพบในชีวิตประจำวันนั่นก็คืออะไรคะนี่บุ๊กหนังสือบุ๊กหนังสือหนังสือหรือบุ๊ก b o o k บุ๊กหนังสืออะไรอีกคะอันนี้ปากกาอันนี้ก็พบในชีวิตประจำวันคุณแม่ใช้ใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกภาพนี้ดินสอนะคะดินสอ pencil ดินสอมีอะไรอีกคะที่พบในชีวิตประจำวันพบบ่อยมากเลยอะไรคะอะไรคะนี่อันนี้กระเป๋าใช่ไหมคะอันนี้เป็นของครูแอนของเด็กก็จะเป็นกระเป๋านักเรียนใช่ไหมคะแบกกระเป๋าและนี่ค่ะเด็กๆชอบมากทั้งหมดนี้เป็นของเล่นของเล่นภาษาอังกฤษบอกว่า toy t o y toy ของเล่นใช่ไหมคะมีหลายอย่างเลยอันนี้เป็นของที่เราพบในชีวิตประจำวันนอกจากนี้มีอะไรอีกนี่เด็กๆเห็นห้องนั่งเล่นห้องนี้ไหมคะเป็นของใช้ซะส่วนมากใช่ไหมคะที่อยู่ในห้องนี้อันนี้เลยอะไรคะทีวีใช่ไหมคะทีวีเป็นของใช้ของใช้ก็คือสิ่งที่ทำให้เราอะไรคะอำนวยความสะดวกให้เราทำให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ใช่ไหมดูนะให้เราทำกิจกรรมทำงานต่างๆได้เนาะมันเป็นของใช้ใช่ไหมคะต่อไปสิ่งที่เด็กเห็นอีกหมอนนี่ก็เป็นของใช้ไม่ใช่ของเล่นใช่ไหมคะถ้วย
จานเนี่ยที่วางอยู่ตรงเนี้ยเป็นของใช้นะคะที่เด็กพบในชีวิตประจำวันนะคะอ่ะทีนี้อะไรคะตุ๊กตาดอลตุ๊กตานะคะตุ๊กตานี่ก็เป็นของเล่นหรือของใช้ค่ะเป็นของเล่นแต่ที่เด็กๆจะพบประจำแล้วก็บางคนเอาไว้นอนกอดเลยใช่ไหมต่อไปอะไรคะนาฬิกานาฬิกาเป็นของเล่นหรือของใช้เป็นของใช้อันนี้ก็จะอยู่ในบ้านเด็กๆก็จะมองเห็นใช่ไหมคะมีอะไรอีกกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเหมือนที่คุณแอนแนะนำเมื่อกี้เนาะกระเป๋านี้ก็เป็นของใช้นะคะไม่ใช่ของเล่นอะไรอีกแก้วน้ำแก้วน้ำนี่ก็เป็นของใช้แบกกระเป๋าแกลสแก้วน้ำดอลตุ๊กตาคล็อกนาฬิกาเทเลวิชันทีวีใช่ไหมคะอันนี้เป็นของเล่นและของใช้ที่พบในชีวิตประจำวันนะคะนี่เห็นไหมคะมีเยอะแยะเลยมีกระเป๋ามีตุ๊กตามีของเล่นมีบล็อกมีกลองมีชุดเล่นทรายมีรถมีห่วงยางมีตุ๊กตาหมีเห็นไหมคะของเล่นมีเยอะแยะมากมายเลยของเล่นของใช้ที่เราพบในชีวิตประจำวันนะคะนี่เด็กขาเมื่อเราเล่นแล้วนะคะเราก็จะต้องเป็นยังไงคะเก็บเข้าที่เมื่อเราใช้แล้วเราก็จะต้องเก็บเข้าที่นะคะเหมือนที่คุณครูพาเด็กท่องคำคล้องจองเมื่อกี้ใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีมานำเสนอเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับชื่อของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเวิร์กชีตที่เกี่ยวกับเนื้อหาวันที่เราเรียนในวันนี้นะคะส่งให้เด็กตามไปอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูแอนฝากให้เด็กๆนะคะได้ทำเวิร์กชีตนะคะเพราะว่าคุณครูแอนก็จะเช็คชื่อจากตรงนั้นว่ามีเด็กคนไหนเข้ามาดูครูแอนเข้ามาทำกิจกรรมกับครูแอนบ้างคุณครูส่งไป2เวิร์กชีตแล้วในสัปดาห์นี้เนาะแต่ก็ยังเห็นทำมาไม่ถึง10คนอยากให้เด็กๆทำนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากเหมือนเราเล่นเกมเลยอะเปิดไปหน้าจอปุ๊บโยงโยงโยงกดส่งโอ้โหไม่ได้ยากเลยไม่ได้ขีดเขียนอะไรมากเลยใช่ไหมคะแต่เด็กต้องมีสมาธิในการทำนะคุณครูก็พยายามหาวิธีการทำยังไงจะให้เด็กๆได้เรียนรู้กับคุณครูและก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือขอรูปเด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวหรือกับคุณแม่เลยก็ได้นะคะติดแฮชแท็กวันแม่แห่งชาติส่งมาในอัลบั้มที่ครูแอนสร้างไว้ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ